สำหรับข่าวในคลิปนี้นะครับแอดอัดหน้าเนื้อหาแบบจุกๆเลยฮะสำหรับข่าวจากพี่แจ็คและก็น้องแบมแบมโดยสำหรับข่าวของพี่แจ็คนอกจากที่วันนี้จะเป็นวันดีๆของเขานะครับกับวันเกิดของเฮียก็มีข่าวให้ทุกคนได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวอีกหลายเรื่องด้วยกันและคาดการว่าพี่แจ็คน่าจะอยู่ประเทศไทยเรายาวๆไปจนถึงสงกรานต์ส่วนข่าวของน้องแบมแบมในเวลานี้ตาหนูเราเขาก็เดินทางกลับถึงเกาหลีแล้วครับและก็มีแฟนๆสังเกตเห็นว่าน้องแบมแบมถือโฟโต้บุ๊กมาเล่มหนึ่งซึ่งเล่มนี้เองนะครับก็ทำเอาหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนก็สงสัยกันว่ามีขายหรือเปล่าแต่ว่าฉบับนั้นเองนะครับที่น้องแบมแบมถืออยู่ก็มาจากฝีมือของคุณแบมเมดนั่นเองฮะและก็รวมถึงอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวกับการไปออกรายการ Woody FM และปาเต้ทอล์กแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องสำหรับท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพได้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่จริงๆนะฮะสำหรับคลิปนี้เพราะว่ามีหลายประเด็นด้วยกันที่แอดได้รวบรวมมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับอย่างที่แอดได้เกริ่นไว้เลยนะฮะในวันนี้ครับเป็นวันเกิดของเฮียที่มีอายุครบ30ปีแล้วก็ได้มีการไปจัดงานวันเกิดนะครับที่ภูเก็ตประเทศไทยบ้านเรานี่เองและความพิเศษในงานครั้งนี้พี่แจ็คเขาก็พาป้าป๋าแล้วก็มาม้าบินตรงมาที่ภูเก็ตด้วยทางด้านหมอม้านะครับเขาก็ได้มาอัปเดตผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่างเว่ยป๋อพร้อมกับได้โชว์รูปของพี่แจ็คในวัยเด็กให้พวกเราได้รับชมกันด้วยพร้อมกับได้เขียนข้อความถึงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนนี้ไว้ว่าในฐานะคนเป็นพ่อแม่สำหรับช่วงเวลาอันพิเศษของลูกชายหัวใจของเราเปลี่ยนไปด้วยพรอันลึกซึ้งและความภาคภูมิใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อลูกมีอายุ30ปีที่ประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนอื่นๆและลูกมุ่งมั่นผ่านการทำงานอย่างหนักเจอความยากลำบากต่อสู้ดิ้นรนมากกว่าคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟันดาบหรือว่างานทางด้านดนตรีลูกได้รับการยอมรับและสะท้อนจากเพื่อนร่วมงานทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศลูกได้ตระหนักถึงความฝันในวัยเยาว์ของลูกชีวิตจริงเริ่มต้นเมื่ออายุ30ปีวันนี้ลูกได้เข้าสู่บทใหม่ในชีวิตของลูกและเปิดเหตุการณ์สำคัญในชีวิตในขณะนี้ลูกชายที่รักแจ็คสันลูกน้อยของเราสุขสันต์วันเกิดนะขอให้รอยยิ้มของลูกเป็นเหมือนแสงแดดในฤดูใบไม้ผลิอบอุ่นและสดใสเสมอขอให้แสงสว่างของลูกส่องสว่างมากขึ้นเรื่อยๆส่องสว่างในเส้นทางของลูกเองและยังทำให้คนที่รักลูกและสนับสนุนลูกรวมถึงคนที่ได้พบกับลูกขอให้ความสุขความโชคดีอยู่รอบตัวลูกตลอดไปขอให้สิ่งที่คิดและหวังเป็นจริงในเร็วๆนี้แม่ขอให้ลูกชายของแม่มีแต่ความสำเร็จสุขภาพร่างกายแข็งแรงสงบสุขมีความมั่งคั่งและความสุขจำไว้ว่าไม่ว่าลูกจะอายุเท่าไหร่ลูกก็ยังเป็นเด็กน้อยที่น่ารักที่สุดในใจแม่เสมอนะฟังแล้วจะร้องไห้ตามเลยครับทุกคนเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่เลยฮะได้เลี้ยงดูเขามาอย่างดีและก็ได้เห็นว่าลูกชายของตัวเองนั้นประสบความสำเร็จเป็นที่รักของทุกคนที่ได้รู้จักและก็ร่วมงานด้วยและไม่ใช่แค่ในประเทศแต่ว่ารวมถึงทั่วโลกกันเลยทีเดียวก็เป็นความภาคภูมิใจของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จริงๆครับและอีกหนึ่งเรื่องที่จริงมากๆเลยนะฮะไม่ว่าตัวลูกจะอายุเท่าไหร่คนเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็ยังคงมองเราเป็นเด็กน้อยในสายตาเขาอยู่ดีนี่แหละครับทางช่องก็ขออวยพรวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับพี่แจ็คด้วยนะครับและข่าวต่อมาของพี่แจ็คเองนะฮะกับแบรนด์คู่บุญของพี่แจ็คอย่างน้ำดื่ม C2 Water ซึ่งตอนนี้นะครับเขาได้มีการแจ้งจัดกิจกรรมให้กับแฟนๆได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญและก็ได้ดินเนอร์ร่วมกับพี่แจ็คผ่านกิจกรรม The Charity Dinner with Jackson Wang ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่7เมษายนนี้ครับพร้อมกับได้แจ้งว่ารายได้ที่จะได้จากกิจกรรมนี้ทั้งหมด
ที่แจ็คเขาจะร่วมนำรายได้ไปบริจาคให้กับ7มูลนิธิทั่วประเทศไทยและไปมอบด้วยตัวเองนะครับกับทางแบรนด์ C2 Water โดยกำหนดการที่ทางแบรนด์เขาได้วางไว้กับกิจกรรม CSR ก็จะอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้เรียกได้ว่าพี่แจ็คนอกจากจะรอเก่งแสนดีแล้วนะครับเขาก็ยังใจดีมากจริงๆนะฮะจัดกิจกรรมได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับแต่ก็มีการตอบแทนคืนด้วยการทำบุญช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆในประเทศไทยของเราและจากที่แอดได้แจ้งไปนะครับว่าทาง C2 Water เขาจะมีการจัดกิจกรรมนะครับร่วมดินเนอร์กับพี่แจ็คในวันที่7เมษายนนี้ก็จะเห็นได้ว่าในรายการช่วงเอเชียไทยแลนด์ที่เตรียมจะออนแอร์ตอนสุดท้ายในรอบของ Final Debut ของเด็กๆเทรนนีก็จะมีขึ้นในวันที่6เมษายนนี้พี่แจ็คเองก็จะเข้าร่วมด้วยนะครับและก็จะร่วมยินดีให้กับเทรนนีทั้ง9คนที่ได้เดบิวต์ในฐานะโกกุ๊ปวงใหม่เห็นแบบนี้แล้วก็ใจฟูมากจริงๆนะครับพี่แจ็คปีนี้เขาอยู่ประเทศไทยเราเนี่ยเยอะมากจริงๆฮะเพิ่งผ่านมาแค่เพียง3เดือนเท่านั้นแต่เราได้เห็นหน้าพี่แจ็คในประเทศไทยเนี่ยบ่อยมากๆเลยครับแอดนี่หวังเลยนะฮะอยากให้พี่แจ็คอยู่ไทยต่ออีกสักนิดนึงไปร่วมสนุกกับเพื่อนๆในวงการบันเทิงไทยในการไปร่วมเล่นสงกรานต์ด้วยกันนี่แหละครับเชื่อว่านะครับถ้าพี่แจ็คได้ไปเล่นสงกรานต์ที่ประเทศไทยเราแล้วเนี่ยจะต้องรู้สึกสนุกแล้วก็เอนจอยมากแน่ๆในส่วนนี้พวกเราก็มารอติดตามกันต่อไปนะครับและก็มาถึงข่าวของน้องแบมแบมกันบ้างนะฮะในเวลานี้น้องเดินทางกลับถึงเกาหลีปลอดภัยดีแล้วและก็ที่สนามบินอินชอนเองก็มีสิ่งหนึ่งที่แฟนๆหลายๆคนได้เห็นและก็รู้สึกแปลกหูแปลกตากับโฟโต้บุ๊กที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนจนมีหลายคนนะครับเขาได้บอกว่าเป็นผลงานภาพถ่ายของคุณแบมเมดนั่นเองครับที่เขาได้ถ่ายภาพแล้วก็บันทึกไว้ในงานคอนเสิร์ตของน้องแบมแบมที่จัดขึ้นที่เกาหลีนี่แหละฮะโดยเขาได้ทำออกมาเป็นรูปแบบของโฟโต้บุ๊กเพื่อมามอบให้กับน้องแบมแบมเองกับมือเลยโอ้โหน่ารักมากจริงๆนะครับทุกคนดีใจกับน้องแบมแบมมากๆที่มีคนรักน้องมากมายขนาดนี้และก็ต่อมานะครับในวันนี้เลยนะฮะกับทางไอมี่ไทยแลนด์ได้มีการแจ้งกำหนดการออนแอร์รายการที่พวกเราได้เห็นสปอยกันไปก่อนหน้านี้แล้วผ่านคลิปวอล์กของน้องแบมแบมในตอนที่เขาได้บินกลับมาประเทศไทยและ2รายการที่ว่านั้นก็คือรายการ Woody FM และก็ Party Talk ครับโดยรายการของพี่ Woody นะฮะเขาจะออนแอร์ก็วันนี้เลยครับพฤหัสที่28มีนาคมในเวลา1ทุ่มตรงผ่านช่องทาง YouTube ของ Woody World และก็ส่วนอีก1รายการนะครับกับ Party Talk ก็มีการแบ่งลงเป็น2ตอนด้วยกันนะฮะคาดว่าน่าจะได้มีเรื่องคุยกับน้องแบมแบมเยอะมากแน่ๆครับโดยตอนแรกจะออนแอร์ก็วันศุกร์นี้แล้ววันที่29มีนาคมในเวลา1ทุ่มตรงและก็อีก1ตอนถัดมานะครับก็จะลงในวันศุกร์ที่5เมษายนในเวลา1ทุ่มตรงเช่นกันผ่านช่องทางของ YouTube ป๋าเต็ดทอล์คครับพวกเราก็มารอดูการสัมภาษณ์ของตะหนูกันได้เลยนะฮะที่จะทำให้พวกเราได้รู้จักกับเด็กไทยมากความสามารถคนนี้อีกเยอะมากขึ้นอย่างแน่นอนและก็มีอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่แฟนๆเนี่ยจับสังเกตได้ถึงความปังของคอนเสิร์ต Area 52 อังกอร์ในครั้งนี้เพราะนอกจากที่เราจะได้รู้ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็คือเซียวมี่หรือมี่ไทยแลนด์ที่น้องแบมแบมเองนะครับก็เป็นแอมบาสเดอร์นะครับให้กับโทรศัพท์รุ่นใหม่อย่างRedmi Note 13 Series และก็ยังมีอีกหนึ่งนะครับกับ Hatari ที่ร่วมมาเป็นผู้สนับสนุนหลักด้วยอีกหนึ่งและก็ที่เซอร์ไพรส์ไปมากกว่านั้นนะครับก็คือมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรายครับที่เขาขอมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์คอนเสิร์ตครั้งนี้นั่นก็คือยำยำสูตรเด็ดฮะที่เขาร่วมเป็นผู้สนับสนุนให้กับน้องแบมแบมในครั้งนี้ด้วยเช่นกันพอเห็นทั้ง3แบรนด์นะครับก็เรียกว่าครบเลยครับตอนนี้ใช้มือถือ Realme ถ่ายงานคอนเสิร์ตของน้องแบมแบมและที่ราชมังคลากีฬาสถานอากาศร้อนๆกันนำพัดลมพกพารุ่น Limited Edition ของน้องแบมแบมมาใช้เป่าในคอนเสิร์ตและเมื่อจบคอนใช่ไหมฮะก็มานั่งทานยำๆสูตรเด็ดกันต่อได้เลยครับเป็นคลิปข่าวที่เนื้อหาเนี่ยอัดแน่นมากจริงๆนะครับทั้งข่าวจากพี่แจ็คและก็น้องแบมแบม
ทุกคนก็มาร่วมสนับสนุนพวกเขากันเยอะๆนะครับสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ